การฝึกการศึกษาที่มีสติกับกายใจมีหลายแนวทางเช่นสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นภาวนารูปแบบหนึ่งฉีกงก็เป็นภาวนารูปแบบหนึ่งที่เราจะศึกษาความเป็นไปและความจริงของกายเวทนาจิตและธรรมะอานาปานสติเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราจะปฏิบัติกันต่อไปสามแนวนี้ก็กลมกลืนกันได้สนับสนุนเอื้อเฟื้อแก่กันและกันได้มีแนวอื่นเช่นโยคะการแผ่เมตตากับอีกหลายๆรูปแบบหลายๆแนวที่ไปด้วยกันได้พวกเราก็ทดลองศึกษาจนพบแนวที่ตัวเองพอจะปฏิบัติได้สม่ำเสมอเวลานี้เป็นเวลาที่เราจัดไว้เพื่อภาวนาในอานาปานสติทุกแนวต้องมีสติสติคือระลึกในสวดมนต์ก็ระลึกถึงคำที่สวดมนต์อยู่และความหมายของบรรทัดแต่ละบรรทัดชิกงก็มีสติกับการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกกับการหายใจแล้วก็มีจิตอยู่ด้วยสวดมนต์ก็ดีชีกงก็ดีอานาปานสติก็ดีจิตจะมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์ก็พอจะดูได้ถ้ามีสติและมีความสนใจอยู่ต้องสนใจเสียด้วยถ้าไม่สนใจมันก็ขี้เกียจดูแต่ถ้าสนใจมันก็เป็นไปได้แล้วไม่ต้องอึดอัดลำบากนัก ก็เราอยู่ในอริยบทนั้นอยู่แล้วคอยปรับปรุงท่านั่งให้เหมาะสมที่จะผ่อนคลายเหมาะสมที่จะหนักแน่นความเหมาะสมไม่ได้อยู่ที่ความคิดหรือความคาดหวังมันเหมาะสมที่เหตุปัจจัยที่กำลังเป็นไปในปัจจุบันผู้ฝึกสติผู้ดำรงสติเช่นกับลมหายใจเข้าออกก็ศึกษาเหตุปัจจัยในปัจจุบัน
ให้ปัจจัยที่จะนั่งได้อย่างสมดุลอย่างอ่อนโยนอ่อนไหวนักแน่นไม่ได้คาดหวังว่าจะสะดวกสบายตลอดเวลาแต่ถ้าศึกษาเป็นมันจะค่อยสะดวกมากขึ้นค่อยๆสบายนักแน่นสมดุลมากขึ้นและจิตเป็นผู้ปฏิบัติฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆคาดหวังน้อยลงสนใจในธรรมะที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นถ้าเตรียมร่างกายเป็นมันจะพบความพอดีพอดีซึ่งเป็นการเตรียมจิตใจไปด้วยกันและจะพบความพร้อมที่จะรู้สึกตัวกับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเคลื่อนไหวอย่างไรมีความรู้สึกในทางเดินของการหายใจอย่างไรสติก็ระลึกสติสายใจอยู่เผลอบ้างก็ธรรมดาเผลอแล้วรู้ตัวก็ระลึกถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกทีอนาคตก็ทิ้งไปอดีตก็ทิ้งไปอยู่กับปัจจุบันที่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ตรงไหนมีสติก็จะรู้สึกตัวอยู่มีจิตใจอยู่พร้อมที่จะศึกษาปฏิบัติต่อไป
ถอยทั่วไปการหายใจของคนสมัยนี้จะถูกครอบงำโดยนิสัยต่างๆโดยความเครียดต่างๆแม้แต่โดยโรคประสาทต่างๆที่คนปัจจุบันสมัครใจอยู่เราเลยเริ่มศึกษากับการหายใจที่ค่อยๆยาวค่อยๆลึกไม่ต้องคาดหวังว่าจะยาวอย่างนี้ลึกอย่างนั้นนั่นเป็นความคิดเป็นโมหะแต่สนใจการหายใจที่เป็นอยู่คอยทดลองคอยลองดูหายใจช้าลงสักนิดหายใจลึกลงสักนิดหายใจออกยาวๆสบายสักนิดคอยเป็นคอยไปตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นอยู่ที่กำลังเป็นไปจิตใจที่มีสติมีปัญญาจะค่อยค่อยรู้สึกตัวเมื่อคาดหวังในสิ่งที่จะได้หรือความคิดว่าควรจะเป็นอย่างไรจะรู้ตัวและกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเป็นไป
ละคอยอย่างออกระวังสติที่อยู่กับปัจจุบันและความฟุ้งซ่านที่ไปคาดหวังค่อยๆรู้ตัวว่าแอบไหนแจ่มใสกว่าแอบไหนสงบกว่าถ้าศึกษาให้เป็นตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าจะพบความเป็นไปได้ที่ลมหายใจจะยาวกว่าลึกซึ้งกว่ามันคงกว่าและคอยพบการหายใจที่ยาวลึกอย่างน่าพอใจความเป็นไปได้อยู่ในเหตุผ
ปัจจัยเลยไม่ต้องเสียเวลากับความคาดหวังดูดีๆการหายใจที่ช้าลงยาวลึกมากขึ้นก็จะมีความเรียบร้อยความพอดีความสงบของมันซึ่งน่าพอใจก็เป็นโอกาสขยับมาใส่ใจการหายใจที่เป็นธรรมชาติมากกว่าธรรมดาทั่วไปคือมากกว่าธรรมดาของกิเลสหายใจชนิดไม่คาดหวังและศึกษาธรรมชาติที่กำลังหายใจอย่างไรร่างกายต้องการหายใจอย่างไรเป็นเรื่องธรรมชาติการหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายโดยทั่วไปจิตใจที่อาศัยสติก็สนใจความเป็นไปของธรรมชาติเหล่านี ธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคิด
อยู่ในความรู้สึกทางกายทางผิวหนังทางความเคลื่อนไหวของการหายใจสติระลึกถึงธรรมชาติเหล่านี้เรื่อยๆหรือไปเมื่อไรก็ชังหัวมันกลับมาใส่ใจธรรมชาติที่หายใจอยู่ถ้าเกิดมีอะไรแทรกแซงเข้ามารบกวนธรรมชาติของการหายใจก็ดูมันดีๆเป็นอะไรรบกวนอย่างไรพิจารณาดีๆแล้วสนใจธรรมชาติที่จะหายใจคล่องสบายตามความต้องการของร่างกายต่อไปไม่มีอะไรที่ต้องตำหนิไม่มีอะไรที่ต้องจับผิดมีแต่ธรรมชาติที่ศึกษาต่อไป
ระวังการหายใจที่มีอะไรต่างๆแทรกแซงอยู่กับการหายใจที่เป็นธรรมชาติของมันเองอันไหนสบายกว่าอันไหนแจ่มใสกว่าสดชื่นกว่าคอยคอยรู้เอาเองสติระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆระมีความสนใจอยู่สายใจอยู่จะมีความอ่อนโยนความละเอียดละมัยความอ่อนไหวดูดีๆจิตใจที่ศึกษาตามแนวนี้ค่อยๆละเอียดสดชื่นอ่อนไหวอย่างนี้จะมีความพร้อมที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของลมหายใจทั่วไปในร่างกายสายใจความรู้สึกที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกติดตามการเคลื่อนไหวของการหายใจตลอดเข้าตลอดออกความรู้สึกตัวในร่างกายก็เ
ขยายตัวอยู่จนรู้สึกตัวกับร่างกายแทบทั้งหมดหรือในบางโอกาสโดยทั้งหมดหายใจเข้าโดยร่างกายทั้งตัวหายใจออกโดยร่างกายทั้งตัวอันนี้จะเป็นไปได้ก็เมื่อจิตใจรับรู้อย่างกว้างขวางกับร่างกายทั้งหมดไม่ใช่เราจะสั่งขึ้นมาโดยการบังคับเป็นการยอมรับซึ่งสภาพที่เป็นอยู่แล้วค่อยๆรู้สึกตัวมาเข้ามาเข้าเมื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าโดยร่างกายทั้งตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยหายใจออกโดยร่างกายทั้งตัวอย่างนี้การหายใจจะลงตัวอย่างดีความใส่ใจก็แนบสนิทอยู่กับปัจจุบันอย่างสบายธรรมชาติเหล่านี้เมื่อลงตัวมากกว่าเดิมก็จะมีความพอใจ
และจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็สงบกว่าธรรมดาทั่วไปการคิดนึกก็สงบกว่าความรู้สึกในร่างกายก็สงบกว่าและการหายใจก็สงบกว่าก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาการสงบระงับซึ่งอยู่ที่เหตุปัจจัยเหมือนกันใส่ใจอย่างไรลมหายใจสงบระงับใส่ใจอย่างไรร่างกายสงบระงับไม่ต้องคาดหวังว่าจะสงบระงับถึงที่สุดหรือมากมากแต่สนใจความสงบระงับเท่าที่เกิดขึ้นและเป็นไปความยาวความลึก
ไม่ใช่มิติที่สำคัญตรงนี้มิติสำคัญคืออย่างไรสงบระงับมีอะไรรบกวนความสงบระงับก็ศึกษาดูเกิดความเข้าใจถ้าสงบระงับอย่างน่าพอใจก็ดูอาการเหล่านั้นว่าเป็นธรรมชาติอย่างไรในขั้นตอนของอานาปานสติจะมีอาการของการสงบระงับอยู่เรื่อยๆแต่ในเบื้องต้นเรายังไม่พูดถึงศึกษาฐานังสก่อนคอยปรับปรุงความตั้งใจความสนใจสักก่อนศึกษาความลึกยาวไปก่อนแต่ศึกษาได้ก็จะพบสงบระงับบ้างศึกษาการหายใจที่เป็นธรรมชาติของมันเองก็จะพบความสงบระงับตรงนั้นบ้าง
สมควรแก่เหตุปัจจัยรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าร่างกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกเป็นเอกภาพที่น่าพอใจตรงนั้นก็มีสงบระงับไม่น้อยขั้นตอนเหล่านี้ก็เปิดโอกาสที่จะมาใส่ใจความสงบระงับโดยตรงซึ่งเป็นขั้นที่สี่ของอานาปานสติบทภาวนาก็จบเท่านี้